ให้ทำยังไงนะกดแล้วถึงเสียงหายแล้วค่ะอากาศเย็นด้วยก็มีคนต่ำลงไม่ได้หรอกอากาศเย็นเนาะน่าจะอยู่ที่สัก20องศาอะไรอย่างงี้แล้วก็ทีมของเรานะครับทานเย้พี่เกียงหนาวไหมพี่เย็นมะเย็นไหมคะกอดแมวดิก็จะเว่อร์ๆนิดนึงจากที่เราลงมาจากแมคเลฟเสร็จเราก็แบบมาเดินค่ะเพื่อที่จะไปต่อที่สถานีเชียงไฮ้เรลเวย์สเตชันแล้วจะพยายามหาแท็กซี่ใช่ป่ะแล้วอยู่ๆก็มีคุณคนนี้คุณลุงที่แบบใส่เสื้อดำที่ยืนเดินอยู่หน้าดำอ่ะเดินเข้ามาแล้วก็แบบว่ามาเรามีแท็กซี่เราสามารถไปได้ครบอะไรเงี้ยเราก็เลยกำลังเดินตามไปอยู่แล้วจะรู้ว่าเขาจะโกงหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ถามเขาว่าเขาใช้มิเตอร์ป่ะเขาบอกมิเตอร์เดี๋ยวไปดูกันเราจะโดนหลอกที่เซี่ยงไฮ้หรือเปล่ามาเป็นหนูคนไทยมาเป็นหนูฝนตกอีกสรุปว่าตอนนี้เรามาอยู่บนแท็กซี่แล้วค่ะเขาพาเรามาขึ้นแท็กซี่ลากออกมาขึ้นแท็กซี่ด้านนอกแท็กซี่รถที่นี่ขับพวงมาลัยซ้ายนะรถที่นี่ขับพวงมาลัยซ้ายแล้วก็แท็กซี่เขาจะแบบว่ามีเป็นแบบเหมือนกับเป็นตัวพลาสติกกั้นเอาไว้ระหว่างคนขับกับผู้โดยสารนะคะตอนนี้ก็คือนั่งพี่ดำนั่งข้างหน้ากอดกระเป๋าเล็ก1ใบแล้วก็ข้างหลังมีพิมพ์มีพี่เกียงมีน้องเมย์แล้วก็กระเป๋าเดินทางที่เหลือของเราทั้งหมดใส่ไว้ที่ทรังข้างหลังเนื่องจากว่ารถของเขาไม่มีถังแก๊สเหมือนบ้านเราเพราะนั้นคือแบบ1คันสามารถอัดเข้าไปได้ทุกคนเลยอ่ะสุดยอดมากสุดยอดมากแล้วเขาบอกว่าเขาจะกดมิเตอร์ถูกป่ะใช่กดมิเตอร์กดไปแล้วมั้งเริ่มที่14หยวนแต่ถ้าเกิดเป็นรถคันใหญ่ก็เริ่มที่16หยวนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มทีละ2มาเราจะไปที่ Shanghai Railway Station กันยากหน่อยเพราะมันมีนั่นนี่บังตลอดเวลาแล้ววันนี้อากาศขมุกขมัวด้วยล่ะเพราะฝนมันตกนะจะเลยต่อว่าอยู่ต่อเหรอเฮ้ยต่อว่าอยู่ชื่อตัวเป็นเรทโอเคสรุปก็คือถูกโกงจริงๆจะมาเก็บเรา480หยวนมิเตอร์จริงๆแต่ว่าขึ้นไป130กิโลเออบ้าบอมากข้างหลังมันยังไม่ปิดเลยโอ๊ยตายแล้วแล้วดูดิมันทิ้งกระเป๋าเราอย่างนี้โอเคอ่ะไปค่ะพี่เกียงไปถึงนู่นละคือแล้วพี่ดำก็ต่อพี่ดำก็ต่อเหลือ200แล้วก็มันก็ขอ250สุดท้ายเอาไป200พอ200ก็ยัง 1,000 บาทอยู่นะ200ก็ยัง 1,000 บาทนะโดนหลอกตั้งแต่วันแรกเลยพี่ต้าถูกกันลอนดอนแท็กซี่ที่นี่เชียงไฮค่ะไม่ใช่ลอนดอนนะคะหัวกระเจิงหมดเลยค่ะโอ้ยตายละแล้วก็พอนี้เราลงจากแท็กซี่มาเราก็เอากระเป๋ามาฝากซึ่งตรงนี้มันเป็นจุดที่เรียกว่าเล็บลักเกจเลยอย่างนี้แล้วเขาก็เอากระเป๋าเราเข้าไปวางตรงนู้นละทีนี้ด้วยความที่เขาอุ้มเรามามากแบบอุ้มกึ่งลากแบบมาเราก็กลัวว่าเราจะต้องโดนหลอกแน่ๆเลยว่าแบบมันจะต้องมีอะไรแบบว่าสักทองก้อนหนึ่งนะว่ามันจะต้องคิดแพงพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาษาจีนเราก็ฟังไม่รู้เรื่องเออนี่ไงเขาคิดตามไซส์นี่ไงไซส์ขนาดกระเป๋าแฟร์อยู่แต่ปรากฏเวลาคิดจริงคิดเวลาของ คิดว่าเวลาของดาวอังคารอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมพิมวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้เป็นวันที่เราไม่ได้เตรียมตัวมาเราเตรียมหนาวเราเตรียมร้อนแต่เราไม่ได้เตรียมฝนตกมาทุกคนแบบดึงฮูดขึ้นมาใส่พี่เกียงใส่หมวกมันเป็นนี่แหละแกงแมคคูลี่เลยแล้วก็ตอนนี้ค่ะพอหลังจากที่เราฝากกระเป๋าเสร็จเราก็พยายามจะเดินหามอลหาอะไรเงี้ยที่แบบเพื่อให้เราจะใช้เวลาตอนนี้10โมง15 10โมงครึ่งแล้วกันอะไรเงี้ยค่ะเราต้องกลับไปรับกระเป๋าตอนประมาณบ่าย2เพื่อจะไปที่ท่าเรือเราก็เลยอยากจะหาอาหารทานที่นี่ก่อนอะไรประมาณเนี้ยแล้วตอนนี้เราหลอนเรากลัวโดนคนหลอกแล้วก็ไปขึ้นแท็กซี่มันมีนี่ด้วยมีเป็นแบบ
อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันเป็นเหมือนสแควร์อะไรสักอย่างแต่ตรงนี้ไม่ใช่ People Square นะคะเป็นแบบเหมือนกับพื้นที่กว้างใหญ่เป็นสถานีรถไฟสถานีใหญ่ค่ะ Shanghai Railway Station อันเนี้ยเห็นป่ะเป็นสถานีที่ใหญ่มากนะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปฝั่งนู้นนะคะมันจะมีแบบเป็นลักษณะเหมือนห้างซึ่งเอาจริงๆเราดูไม่รู้ว่าเป็นห้างหรือเปล่ามันไม่เหมือนบ้านเราที่แบบว่าเป็นตึกสวยมากๆอย่าง Emporium Paragon อะไรเงี้ยเราดูออกมันเป็นห้างแต่นี่คือมันตึกมันดูแบบตึกมันดูแบบยังข้างนอกเพราะอาจจะไม่ได้รีโนเวทหลายปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเดินไปดูกันว่ามันใช่ห้างหรือเปล่าไปนี่คือห้างเราข้ามถนนมาจากฝั่งนู้นนิดเดียวเองปึ๊บข้ามมาปึ๊บอันนี้พอตรงนี้ค่อยยืนแล้วมีความเป็นห้างหน่อยนะคะมีทหารยืนอยู่ด้านหน้า Civilization นับได้จากว่ามันมี McDonald's หรือเปล่านี่มี McDonald's มันดูเหมือนจะมีโรงหนังดูท่าทางอะนะไม่รู้มันเป็นโรงหนังหรือเปล่าแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็เป็นเหมือนอีก1ห้างเลยแต่ว่ามันเป็นจินเจียงอินน่ะมันเป็นเหมือนกับโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ชื่อมันไม่ใช่แต่ว่าฝั่งตรงนู้นนะคะที่ตึกสูงๆสวยๆนี่คือโรงแรม Intercontinental นะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในตอนนี้จริงๆแล้วอยากเข้าห้องน้ำปวดฉี่แต่ด้วยความที่แบบเมืองจีนเดี๋ยวเราไปพิสูจน์ห้องน้ำเมืองจีนหน่อยดีกว่าอร่อยไหมอร่อยไหมเต้าหู้แน่เลยเดาเอาแน่ใช่โอเคนี่เย่เอานี้ด้วยค่ะพูดภาษาจีนไม่ได้นะคะก็ชี้ๆเอานะคะเหมือนเป็นร้านข้าวต้มปุ้ยอะไรอย่างงี้ผมไม่รู้ว่าคือแบบมาก็สามารถเลือกกับข้าวได้เลยจานใหญ่นั้นเนี่ยเอาถาดเข้าไปรับใช่อ่ะซี่โครง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 อุ้ยมีเห็ดผัดเห็ดก็น่ากินนะผัดเห็ดเอาไหมผัดเห็ดผัดเห็ดตอนนี้เดี๋ยวรอนี้อันนี้เหมือนตื่นกึ๋นอะไรอย่างงี้ป่ะดูนี้เหมือนกึ๋นเอาผัดเห็ดไหมพี่ผัดเห็ดเห็ดเห็ดเครื่องในคืออะไรอ่ะอันนู้นเหรอคะไส้เป็ดป่ะอันข้างในอ่ะน่าจะไส้เป็ดวัดวัดเสมอไส้เยปลาแน่ๆเยปลา fish fish โอเคเอ๋อ ถาด2มีถาด2แล้วนะคะถาด2ก็มาตอนนี้สมาชิกแบบว่าตื่นตาตื่นใจกับอาหารเชื่อจะเกิดฮะโอเคตักมาแล้วนะคะไม่รู้เหมือนกันเห็ดเห็ดอันไหนครับพี่อันนี้เหรอคะเนื้อตุ๋นมะจะเกิดซื้อซื้อนิ้วเนื้อวัวค่ะพี่นิ้วจะเกิดโอ้นี่มากับใครให้รู้บ้างนี่รู้แค่คีย์เวิร์ดก็พอหนิวเนื้อเจ๊ๆคีย์เวิร์ดถาด2ยังว่างอยู่นะครับถามว่าพอไหม4หมูป่าเป็นตัวก็มีค่ะมีอะไรต่อมีอะไรเยอะๆเลยทางนี้ไข่ตุ๋นมั้ยเอาได้สิจืดๆหยิบมาไข่ตุ๋นอ่ะหยิบมาเลยมีหลายอันเต้าหู้ไม่ใช่ไข่ตุ๋นอันนี้ไข่ตุ๋นอาหารเยอะเน้นผักเหรอคะวันนี้เน้นผักก็ได้บรอกโคลี่มั้ยล่ะมีเห็ดแล้วงานนึงเนี่ยเต้าหู้นี่ก็น่ากินเอาเป็นบรอกโคมั้ยบรอกโคลี่เรื่องภาษาจีนเรียกผิด นะคะอันนี้เหมือนกลับมากับประเทศเยี่ยมญาติค่ะกับข้าว8อย่าง4คนกำลังดีแล้วก็มีซุปให้เลือกด้วยแต่เราคงข้ามซุปไปนะคะแล้วก็นี้เป็นข้าวเอา2ข้าวแล้วกันเอาข้าวเนาะ2ถ้วยแล้วกัน2ถ้วยแค่นั้นเอาถ้วยเปล่าไปด้วย2คนตอนนั้นถ้วยซุปนั่นซุปเอาไงอ่ะอ๋อเอาตรงนู้นเอาเป็นชามค่ะ2แล้วก็จ่ายตังค์ตรงนี้ค่ะแล้วก็คิดตังค์คิ้งๆเดี๋ยวพิมพ์จ่ายก่อนละกันเอาน้ำอะไรไหมล่ะเอาสินี่ไงน้ำหยิบตรงนี้อ้อดิ้งดิ้งเอาอะไรดีเอาแปลกๆก็ได้อะเอาไหน
พี่เกียงเอาน้ำอะไรคะมีโค้กลิตรเอาน้ำเปล่าน้ำเปล่าหยิบเลยค่ะพี่หนองฝูสปริงกับอะไรนั่นแหละค่ะอันนี้เป็นแบบเหมือนกับไอเนี้ยวิตามินอะไรอย่างเงี้ยซอยบีนบ้านเมืองเขานะคะนี่ก็มาเดินเล่นเหลือเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งก่อนที่จะกลับไปรับกระเป๋าแล้วไปที่ท่าเรือตึกใหญ่ๆไปที่ไหนก็มี Golden Arch McDonald's นะคะตึกสวยงามบ้านเหมือนเขาดีนะแต่ว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่มีเสียงนะคะเงียบเพราะว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้ากันหมดแล้วใช้แบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งรถกระป๋ออย่างคันนี้แม้กระทั่งบอคันนี้ก็ใช้นี่ไงไม่มีเสียงเห็นป่ะมอเตอร์ไซค์ไม่มีเสียงไม่น่าเชื่อเลยเพื่อนพิมบอกว่ามันไม่มีเสียงนะยกเว้นบางคันเนี่ยเช่นซูซูกิคันนั้นเป็นรถที่เอ็กเซปชันนอลแต่นอกนั้นเนี่ยพวกเนี้ยเป็นแบบไฟฟ้านั่นเลยไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีควันไม่มีการจอดติดอยู่ตรงแยกแล้วแบบมาเบิ้ลเครื่องบึ้มๆๆเงี้ยไม่มีนะคะที่นี่สัดส่วนรถหรูเยอะนะคะรถหรูเยอะทีเดียวรถแพงอ่ะรถแพงแล้วก็แบบมีต้นไม้ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเยอะๆหมดเลยมีแต่ความสวยงามแล้วก็วันนี้อากาศเย็นตอนนี้เนี่ยตอนนี้เที่ยงของที่นี่แล้วนะตอนนี้ยังแค่19องศาอยู่เลยอ่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราเดินจากตรงชางไฮสเตชันอะไรลืมชื่อแล้วเดินจากตรงชางไฮสเตชันเนี่ยนะคะมาที่ตึกนี้กันค่ะคือ Capital Square นะคะพอดีพี่เกียงบอกเขามองจากระยะไกลบอกพี่ตรงนี้มีตึกนี้เราเดินไปดูกันก็เลยเนี่ยเดินมาดูว่าข้างในมีอะไรเป็นตึกที่แบบดูสวยสวยกว่าชาวบ้านอ่ะดูน่าจะมีของช้อปปิ้งมีร้านโดนัทอยู่ข้างในมองจากระยะไกลเนี่ยไปดูเลยดีกว่าเขียวแล้วด้วยเอาวิ่งหน่อยน่ากลัวมากดูรถมาพี่เกียงกับดำอ๋อทำไมมันได้แค่นี้แล้วทำไมรถเข้าไปได้อ่ะทั้งเรายังเขียวอยู่เลยอ่ะแล้วยังเขียวอยู่7 วิไป4 3 2 1มอไซค์ชนฉันแน่นอนเกือบโดนอ๋อเหรอข้างในมีร้านโดนัทด้วยค่ะพี่มี Adidas มี Starbucks ก็ทุกมุมจริงๆสมาชิกมากันครบแล้วข้าวห้างสเก็ตเชอร์ก็มีเดินเข้าตึก Capital มาแล้วแล้วก็เดินวนทุกชั้นแล้วก็เดินมาข้างล่างสุดท้ายมาขอบที่ร้านนี้ค่ะเป็นร้านแบบร้านขนมอ่ะฮันนีมูนอะไรสักอย่างฮันนีมูนนิวแล้วก็แบบขนมหวานก็จะหลากหลายหลายอย่างมะม่วงทุเรียนเป็นหลักนะคะมะม่วงทุเรียนข้าวเหนียวสาคูอะไรพวกเนี้ยตอนนี้ก็คือรับรองว่าต้องได้เอ็นจอยของหวานแน่นอนจากเมื่อกี้กับข้าว8อย่างแล้วแต่ว่ากับข้าวจานเล็กนิดเดียวเนาะก็สั่งของหวานค่ะขนมมาแล้วทุเรียนเละทุเรียนเละทุเรียนเละมากนี่มันทุเรียนทั้งสองอันเลยเหรอใช่ทุเรียนกับข้าวเหนียวอันนึงแล้วก็ทุเรียนกับอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ทุเรียนไก่ติมแตงโมแล้วกล้ามเป็นอะไรสักอย่างนมเป็นเกล็ดอ่ะเอ้าแต่ว่าทุกวันนี้ก็อยู่ที่ร้านเดิมนะคะตอนนี้ทุกคนไปเข้าห้องน้ำกันหมดเลยเพราะว่าตอนที่สั่งขนมเสร็จเนี่ยพิมเดินเข้าห้องน้ำมาก่อนปรากฏห้องน้ำที่นี่ดีมากรู้ลาหมาเห่าต้องบอกว่าห้องน้ำดีประมาณเอาเอ็มโพเรียมกับพารากอนมารวมกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าโถชักโครกไม่มีฝาปิดคือหมายว่ามีที่รองนั่งแต่ไม่มีไอ้ฝาปิดตัวเนี้ยก็คือเรียกว่าถ้าเกิดว่าทำอะไรไม่ดีไม่ถูกต้องแล้วก็คุณจะเดินออกมาแบบก้มหน้าเดินมาเลยเพราะมันไม่สามารถจะปิดอะไรได้เลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะสร้างอารยธรรมของขนมเมื่อสักครู่คือแบบหมดกันแบบหมดจริงๆทีนี้อาหารขนมของเขาเนี้ยมันเป็นทุเรียนเมื่อกี้สั่งเป็นออกแล้วทุเรียนเหมือนก็เอาเนื้อทุเรียนหมอนทองที่สุกมากๆค่ะแล้วก็มาเอาซ่อมมายีให้มันเป็นเหมือนกับเป็นเพสอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมาใช้ที่ตักไอติมมาตักเป็นก้อนกลมก็วางบนน้ำแข็งใสทีนึงอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้กว่าจะเดินจากนี่กลับไปตรงที่เราฝากกระเป๋าเอาไว้กว่าจะเอากระเป๋าออกมาแล้วก็นั่งรถแท็ก
ซี่จากจุดนั้นไปที่ท่าเรือพิมพ์ว่าน่าจะถึงประมาณสักบ่ายสองนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถึงแม้ว่าเวลาที่เราจะรีจิสเตอร์แบบเหมือนกับเขาจะให้แบบออนไลน์ไว้ก่อนนะลงทะเบียนออนไลน์ไว้ก่อนเวลาจะไม่ตรงกันแต่ว่าเราก็สามารถมาแล้วกลับมาแล้วมนุษย์คู่ไปเป็นไงคะห้องน้ำบูรามาเฮาใช่ไหมคะเห็นป่ะคะเมื่อกี้ใช่มีกระถางรองก้นเหมือนกับเวลาอยู่บนเครื่องบินในห้องน้ำแต่ละห้องอ่ะจะบอกว่าเมื่อกี้เราตอนแรกเราไปนี่มันแล้วห้างแรกห้องน้ำน่ากลัวมากห้องน้ำผู้ชายน่ากลัวป่ะผมมันจะยืนยาวขนาดห้องน้ำผู้ชายน่ากลัวห้องน้ำผู้หญิงคือแบบพอเดินเข้าไปอ่ะมันจะเป็นห้องน้ำสามสี่ห้องมั้งแล้วมันก็จะเป็นห้องน้ำแบบยองแล้วก็มีประตูปิดโดยที่ประตูปิดเนี่ยเต็มระยะด้วยนะคะคุณมิดหัวแต่คุณป้าคนที่เข้าไปอ่ะนางนั่งยองฉี่โดยไม่ปิดประตูฉันก็เลยเดินออกมาเลยเพราะว่าแบบเห็นแล้วแบบทำไมมีประตูเราไม่ปิดล่ะก็เลยเดินออกมาเลยแล้วก็ไปหาที่อื่นแทนนะตอนนี้ก็เป็นภารกิจไปไหนนี่ก็คือยังต้องอยู่กับอารยธรรมนึงเนื่องจากว่าเราต้องการห้องน้ำสะอาดอะคืออาหารเนี่ยกินริมถนนได้แล้วอาหารเนี่ยไม่หมายแต่ว่าแต่เขาเป็นกันอย่างนี้แต่ห้องน้ำเราไม่ไหวเขาห้างเขาโรงแรมขอห้างก็น่าจะใช่ไหมแต่ห้างเมื่อกี้เก่ามากจริงแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่แบบไม่ไหวเลยคือสูบบุหรี่ที่นี่สูบบุหรี่กันเยอะมากเดินข้างนอกเนี่ยคือสักพักนั่งอยู่ข้างในแต่ถ้าข้างในป้ายเลยโนสโมกกิ้งอยู่ข้างบนเนี่ยค่ะโนสโมกกิ้งก็เลยรู้สึกว่าอยู่ในห้างสบายตัวเอาจริงแล้วพออยู่ในห้างมันก็เหมือนอยู่ในไทยเลยนะไม่ได้ต่างหรือว่าเขาไม่คุ้มกับไทยเลยนั่นแหละ